สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวรากิจไทยเกมเมอร์กับเกมเกรฟยาร์ดคีปเปอร์สับเปลือกับสวนองุ่นของเขาตอนนี้ก็เป็นตอนที่17แล้วนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเก็บองุ่นอยู่ตอนนี้องุ่นผมก็เริ่มเป็นระดับทองแล้วที่ผมมาเก็บองุ่นเพราะว่าตอนนี้องุ่นคล้ายๆจะกลายเป็นรายได้หลักของผมแล้วแหละเพราะว่าตอนแรกก็ทำเพื่อทำเควสเนาะแต่ทำไปทำมากลายเป็นว่าเอาไปขายเนี่ยเงินดีกว่าจัดงานสวดมนต์ทุกวันทุกอาทิตย์อีกแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งข่าวนิดนึงก็คื ช่วงอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยครับผมอาจจะลงคลิปช้าลงกว่าเดิมนะก็คือตอนนี้ก็คือผมอัพลงทุกวันเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็คืองานผมที่ทำงานจะค่อนข้างเยอะครับเวลาเล่นเกมเวลาอัดคลิปอะไรพวกนี้ก็น่าจะน้อยลงแต่ยังไงเราผมไม่ทิ้งกันแน่นอนครับยังไงเราก็จะอยู่ด้วยกันจนกว่าสับเปลือกคนนี้จะได้กลับไปหาลูกหาเมียเขานี่ผมก็ลงปุ๋ยกันเพื่อให้ได้องุ่นสายพันธุ์ดีองุ่นคุณภาพดีนะครับแต่เปลืองปุ๋ยแล้วก็เนี่ยทำไปทำมาเนี่ยที่ทำมันก็ทำมาเยอะเนี่ยจะหมดอีกแล้วเนี่ยตอนนี้ก็แทบจะปลูกแต่ดาวทองอย่างเดียวแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเมล็ดดาวทองนี่ผมค่อนข้างเยอะแล้วไอ้พวกเมล็ดดาวเงินดาวทองแดงนี่ก็ไม่น่าจะต้องใช้แล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาอุปกรณ์อะไรนะอุปกรณ์ซ่อมหนังสือไปให้คุณปู่นักดูดาวนะเพื่อทำเควสของเขาต่อครับนี่ครับคุณปู่ผมเอามาให้แล้วผมหวังว่ามันจะใช่เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับคุณปู่เราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่หรือเปล่ามันอาจจะไม่ดีที่สุดนะไม่ดีสำหรับเหมือนที่ฉันเคยใช้แต่ว่าฉันว่าฉันน่าจะใช้มันได้แหละโอเคเควสเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณปู่ก็จะบอกวิธีกลับบ้านให้กับเรานะครับเหมือนว่าฉันจะมีทุกอย่างที่ฉันจะต้องการในการอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะรอแป๊บหนึ่งนะพ่อหนุ่มได้ครับปู่เหยาะกรดลงไปนิดนึงคนหนุ่มเนี่ยรีบร้อนอยู่เสมอแล้วแต่พวกเธอน่ะกำลังจะไปไหนกันหรือข้างหน้าน่ะมันไม่มีอะไรหรอกนะปู่เขาก็สอนแล้วนะให้ใจเย็นใจเย็นๆค่อยๆดึงหน้านี้ออกมาใกล้จะได้แล้วฉันน่าจะทำมันได้นะเนี่ยโอเคเรามาลองอ่านกันดิสิมีอะไรบ้างอันนี้คุณปู่ก็เปิดได้แล้วนะครับต้องใช้ของ3อย่างในการทำบาเรลในการกลับบ้านของเรานะเปิดประตูมิติกลับบ้านนะครับก็มีสร้อยคอแล้วก็มุมทองคำน่าจะเป็นที่วัดมุมทองคำนะแล้วก็ endless notebook สมุดโน้ตที่ไม่มีวันหมดอันนี้ของสเน็กผมจำได้สเน็กมันเคยหยิบขึ้นมาอยู่ได้ไงเขาบอกว่าสเน็กก็คือมีไอเอ็นเลนโน้ตบุ๊กเนี่ยครับฉันคิดว่าฉันรู้นะว่าสร้อยคอกับไอมุมทองคำเนี่ยมันอยู่ที่ไหนโอเคตอนนี้เราก็ได้มีอยู่ที่สเน็กอันนึงนะสร้อยคอนี่ก็ของมิชามแหละโกลเด้นแองเกิลผมว่าของคุณปู่เขาเองนี่แหละเมื่อฉันยังรอแป๊บนะมันมีบางอย่างอยู่บนหนังสือเล่มนี้ไอบนหน้าหนังสือหน้านี้นะครับเพื่อนของฉันที่อยู่ใกล้กับประภาคารฉันจะต้องบอกเขาเอสเมอรันดาได้ตั้งท้องลูกของเขาคุณปู่เขาบอกว่าเขากำลังจะเป็นลมอะคุณปู่เขามีลูกคุณปู่อาจจะมีลูกอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ก็คือเขาบอกว่าเอสเมอรันดาอะไรนี่น่าจะเป็นภรรยาเก่าคุณปู่นะโหน่าประหลาดใจมากเลยไม่น่าเชื่อแล้วเรื่องเกี่ยวกับสร้อยคอกับไอ้นั่นแหละครับนายกำลังพูดถึงสร้อยคอกับมุมทองคำใช่ไหมน่าจะเป็นที่วัดมุมนะผมเรียกที่วัดมุมแล้วกันเนาะใช่แหละทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันแปลกมากเลยฉันน่าจะมีลูกเนี่ยใช่แล้วแต่ตอนนี้เธอน่าจะอายุ25เขาหรือเธอน่าจะอายุ25แล้วแหละปู่ครับแล้วเรื่องสร้อยคอกับไอ้ที่วัดมุมทองคำแล้วครับปู่ลืมเรื่องเราไปเรียบร้อย
แล้วคุณปู่ก็ประมาณว่าแปลกประหลาดใจครับที่ตัวเองรู้เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองมีลูกเนาะเจ้าหนุ่มเจ้าต้องช่วยข้านะเจ้าต้องช่วยใช่ใช่แล้วล่ะฉันรู้นะว่าไอ้มุมที่วัดมุมทองคำเนี่ยอยู่ที่ไหนเราน่าจะต้องไปตามหาลูกครับฉันจะบอกนายทุกอย่างเลยแค่ช่วยฉันหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอสเมอร์ลันดาแล้วก็ลูกของเราโอเคโอเคเราก็ต้องไปช่วยคุณปู่ตามหาลูกกันครับผมอันนี้เราก็คิดว่าคนพวกนี้จะอยู่กันได้ยังไงถ้าไม่มีเรานะครับทำกันเองกันบ้างก็ได้ไหมฮะอ๋อเขาบอกว่าเอสเมอรันดานี่ก็คือตอนเขามาเนี่ยก็มากับทางพวกคาราวานของยิปซีผ่านทางเหนือก็น่าจะพวกยิปซีพวกนั้นละมั้งตอนนี้เขากลับไปไม่ได้เพราะว่าทางมันพังลงฉันเคยได้ยินว่าเขามีแคมป์อยู่ทางเหนือก็นั่นแหละไอ้ที่เราไปมาแล้วผมไปมาแล้วปู่เคยเจอแล้วด้วยยิปซีให้ไปถามคนนั้นแหละเพราะมีอยู่คนเดียวชัวอ๋อฮะเขาบอกว่าให้เราไปทางตรงไปที่นั่นนะครับแล้วก็คุยกับพี่ชายของเธอซึ่งก็คือตอนนี้ก็คือเป็นยิปซีบาลอนเพราะว่าพ่อของยิปซีบาลอนเนี่ยตายไปแล้วโอเคตกลงก็คือผู้ชายยิปซีคนนั้นเป็นพี่ชายของแฟนเก่าคุณปู่โอเคผมก็ดูกันเขามีของอะไรบ้างเดี๋ยวก็เดินไปคุยแล้วครับเพราะว่ายิปซีเนี่ยเขาอยู่ทุกวันอยู่แล้วเขาไม่ได้มาเป็นบางวันเหมือนพวกนี้มาเดินกันยาวๆครับผมจริงๆผมก็ไม่ค่อยมาสำรวจตรงนี้เลยนะผมก็ไม่แน่ใจมันมีอะไรบ้างนอกจากต้นไม้กับดอกไม้เนี่ยจริงๆเดินมาคุยเองก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลนะบนๆมาละยิปซีบาลอนถามเรื่องเอสเมอรันดาท่านช่วยบอกผมได้หน่อยได้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องน้องสาวของท่านนะครับตอนนี้เธออยู่ไหนล่ะนายเป็นเพื่อนของ Inquisitor สินะนายรู้ไหมฉันจะบอกเรื่องน้องสาวของฉันแต่ว่ามีเงื่อนไขข้อหนึ่งอะไรอีกวะโอเคอ้าวเขาบอกพวกยามของ Inquisitor ครับได้ไปจับเพื่อนของเขาคนหนึ่งไปตอนนี้ก็คือรอการพิพากษาอยู่แล้วก็เขาอยากให้เราไปช่วยปล่อยเขาบาลอนก็บอกว่าเราเหมือนเราเป็นเพื่อนของอินควิซิเตอร์นะครับอ๋อไม่ใช่ก็บอกว่าให้เราไปขอร้องเพื่อนของเราหลอดวีอินควิซิเตอร์ให้ปล่อยตัวเพื่อนของเขาเขาไม่ใช่เพื่อนผมนะครับท่านแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะลองดูเดี๋ยวก่อนนะไอวายที่เราไปให้นี่ก็คือทำให้ยามเมาแล้วก็ไปจับแม่มดใช่ไหมตกลงโดนจับเพราะเราปะเอาไม่ยังไงไอ้เรื่องช่วยคนที่ผมชอบไปแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้ตัดวันมาเป็นวันมิชชามหน่อยครับผมลืมบอกเขาเรื่องสร้อยคอจริงๆก็ตั้งนานแล้วแหละสเน็กบอกผมว่าเขาไม่มีสร้อยคอของคุณแล้วนะไอ้บ้านั่นนั่นแสดงว่าท่านไม่สามารถช่วยผู้หญิงน่าสงสารคนนี้ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยที่จริงแล้วเขาบอกผมมานะว่าไอ้สร้อยคอเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะลองไปเอามาให้มาคืนมาให้คุณเองฮะไปลองไปเอาคืนมาให้คุณเองครับโอเคครับก็โอ้มันน่ารักมากเลยพูดถึงเรื่องนี้ฮะคุณเคยได้กลิ่นน้ำหอมของมิชชามไหมแล้วเรื่องสร้อยคอมันมาเรื่องน้ำหอมได้ไงวะโอเคอ่ะฮะใช่ฮะมันหอมมากเลยโอเคฉันต้องการอย่างนั้นนะขวดหนึ่งคุณช่วยไปคุยกับเขาหน่อยได้ไหมว่าฉันต้องการอันหนึ่งแล้วทำไมไม่ไปถามเองล่ะครับฉันไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยชอบฉันนะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาริสานี่แหละอาริสาน่าจะเป็นไอ้คนดีดเป็นไอ้ดีดกีตาร์อยู่ตรงนี้ครับก็ไม่รู้มีเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเราก็ต้องไปคุยกับเมียเจ้าของโรงแรมนะครับเพื่อเอาน้ำหอมมาให้มิชชามโอเคแล้วก็บอกเราจะพยายามเต็มที่เพื่อเอาน้ำหอมมาให้หรือไม่เราก็จะลองทำมันเองดูมีอะไรไหมไม่มีละมา
ไอ้คนเมืองนี้มันไม่คุยกันเองเนาะอ่ะฮะถามเรื่องน้ำหอมวิเชนขอน้ำหอมขวดหนึ่งได้ไหมครับหลอดหนึ่งกันแหละมันเยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะอ่ะฮะแอมทาดิบัสแอมทาเลยเหรอแต่ว่าฉันเบื่อแล้วแหละฉันจะทำอันใหม่ขึ้นมาละฉันยังมีขวดเล็กๆ เหลืออยู่นะแต่ว่าฉันจะให้เธอได้แต่ว่าเธอต้องช่วยอะไรฉันหน่อยอ่ะว่ามาเลยครับเอาอาหารนี้ไปให้พี่สาวของฉันเธออาศัยอยู่ที่กลางบึงก็น่าจะเป็นป้าแม่มดนะก็มีอยู่คนเดียวตรงนั้นแล้วก็ทางกลับเอ้ยแล้วในระหว่างทางกลับเนี่ยให้ไปจับกบมาโหลนึงฉันต้องเอาไอ้กบเนี่ยมาเพื่อทำน้ำหอมอันใหม่ก็ยังงงๆอยู่ว่าผมมาคุยเรื่องแล้วทำไมผมต้องโอเคครับผมก็เอาอาหารมาให้แล้วจากน้องสาวของคุณครับเขาบอกว่าไม่มีผมอันนี้ผมไม่เข้าใจนะเขาบอกว่าไม่มีแอปเปิลที่ดีหรอกเพราะฉันเกลียดแอปเปิลไอตะก้ามีแอปเปิลเหรออันนี้ป้าเขามีขายกบผมเคยเห็นอยู่แล้วแต่เขาขายแค่10 ตัวเดี๋ยวผมซื้อไป10ก่อนมิเชนเขาต้องการ12นะเดี๋ยวผมจะซื้อไป10แล้วก็เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมเดินมาใหม่ก็เดี๋ยวซื้ออีก2แล้วกันเดี๋ยวกบไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมมาคุยกับอินควิสเตอร์เลยครับเพื่อจะให้เขาปล่อยตัวยิปซีเนาะง่ายดีทำเควสกันยาวๆครับวันนี้ล็อกนั่นเองค่าเฟรนชิพยังไม่ถึงนะสงสัยผมต้องช่วยเขาจัดงานแล้วจริงๆแหละตอนแรกก็ไม่อยากจัดนะมันเป็นงานเผาไม่มดไงผมรู้สึกว่ามันไม่รู้ดิมันค่อนข้างโหดร้ายอะจริงส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบจับใครไม่รู้มาเผาเนี่ยก็เลยตอนแรกว่าจะสคริปต์เควสไม่ทำนะแต่ดูแล้วยังไงก็ไม่รอดครับยังไงก็ต้องทำแหละโอเคเดี๋ยวผมก็มาซื้อเบียร์ก่อนซื้อเม็ดเบียร์ไปปลูกเพิ่มคือตอนนี้เม็ดเบียร์ผมเริ่มปลูกแล้วแหละแต่ว่ามันยังน้อยไปหน่อยแล้วก็มีแค่ระดับดาวตามสูตรดาวทองแดงเลยตรงนี้มีหลุมศพอันนึงนี่เลยฮอปซีดแต่ก็มีแค่ดาวทองแดงครับเดี๋ยวผมไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อเองก็คืองานนี้มันต้องใช้เบียร์ระดับเอระดับดาวทองเลยก็ต้องใช้ฮอปทองแหละครับผมเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งก็ตอนนี้ผมเดี๋ยวผมมาซื้อเนื้อปลานะเพราะว่าผมรอบที่แล้วก็คือมีเควสของยิปซีค้างอยู่ที่เขาให้เอาเนื้อปลาไปให้แล้วเขาจะสอนทำเคบับอ่ะคือผมไปลองตกปลามาแล้วยิปซีต้องการดาวเงินใช่ไหมผมตกไงแม่งก็ได้แต่ดาวทองอ่ะผมตกหน้าบ้านผมเองอ่ะเดินผิดไม่มีอะไรครับเมื่อกี้เดินผิดคือผมจะบอกอะไรวะผมตกปลาหน้าบ้านตัวเองอ่ะผมตกได้แต่ดาวทองเขาต้องการดาวเงินไงผมก็เลยเดี๋ยวมาซื้อเอาดีกว่าง่ายดีเนื้อปลา4 ชิ้นก็ไปลองเล่นตกปลามาครับก็สนุกดีนะจริงๆผมมีจุดประสงค์ที่มาตกปลาได้แหละเดี๋ยวบอกอีกทีมาเอาปลามาให้ละสอนทำเคบับนะครับเคล็ดลับมันคือต้องใช้อะไรนะกองไฟไม่ใช่ใช้เตาเขาบอกว่าอากาศที่ถ่ายเทเป็นเคล็ดลับอะครับแล้วก็ต้องใช้อะไรนะใช้ปลาที่ดีด้วยคือจริงๆก็ใช้อะไรได้ใช้อะไรก็ได้แหละแต่ถ้ายิ่งปลาดีก็คือยิ่งเป็นเคบับที่ดีกินเคบับนี่แล้วน่าจะแข็งแรงเหมือนฉันสงสัยกินแล้วจะได้บัฟอะไรสักอย่างก็ตกลงก็ไม่ได้แล้วเอามาให้แค่นั้นแหละโอเคบับก็คงไม่คิดจะทำได้ทำกินอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวมาลองตกปลาครับเมื่อกี้ผมก็ไปตกหน้าหมู่บ้านมาแล้วตกหน้าบ้านเนี่ยไม่ใช่ตกหน้าหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เราก็จะลองเปลี่ยนมาตกที่ทะเลมั้งผมก็ยังไม่เคยลองตกนะยึบสงบสติสมาธิมาแล้วตกยากเนาะยากจริงนะคือมันเหมือนง่ายนะแต่แบบ
คือมันคลิกเมาส์เมาส์มันไวมากอะปลาซาดินใช้เหยื่อดีสุดสังเสือกได้ปลาซาดินอันนี้แล้วกันเหยื่อฟรีตัวอ่อนนอนแมลงครับจึ๊บฮึดจึ๊บแซลมอนนั่นไงได้ปลาดาวเงินคือผมตกแทบตายไม่ได้ต้องไปซื้อมาไงแล้วพอซื้อเสร็จก็ตกได้นะครับธรรมดาชีวิตเราครับส่วนใหญ่คนเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละ ลำพึงลำพันไปเรื่อยครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรตกปลากันยาวๆคือไม่ได้ที่ผมคิดนะผมตกแล้วผมคิดว่าจะได้ปลาแบบอะไรปลาแปลกๆอ่ะแบบปลาได้ทองอะไรพวกนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะหรือไม่ก็ตกได้ของอะไรพวกนี้เลยเรามาลองตกเล่นดูแต่ก็น่าจะได้แค่ปลาแหละยึบเออสู้สู้เหรอสู้เหรอสู้ยึบเฮ้ยเฮ้ยได้ละได้ละได้ละดาวเงินถูหน้าลูกนี้มาตกที่ทะเลแต่แรกก็ดีแล้วเนี่ยไม่ทันละช่างมันเถอะยึบเฟลยึบอ้าวเฮ้ยบุ๊บอ้าวเออถ้าดูตามนี้ผมว่าผมตกเอที่แม่น้ำหน้าหมู่บ้านน่ะแม่น้ำข้างสุสานง่ายสุดละลองเปลี่ยนเหยื่อไปเลยครับนี่เป็นเหยื่อฝังเพชรเลยนะเลอบิ๊กเจมปลามันกินเหยื่อฝั่งเพชรกันด้วยเหรอ fail เอาใหม่ครับคืออยากรู้ไงมันมีไอ้เครื่องหมายคำถามอยู่อะแสดงว่ามันเป็นปลาอะไรก็ได้ไงผมอยากรู้ว่ามันเป็นปลาอะไรคือยังหวังจะเจอปลาพิเศษอยู่นะมาแล้วตัวนี้ปลาพิเศษหรือเปล่าตัวนี้มันสู้เว้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเร็วน่าจะปลาดีแน่เลยเป็นนั่นไงปลาดีจริงด้วยแซลมอนดาวทองแต่ก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่เดี๋ยวตกอีกสักพักเดี๋ยวไปแล้วครับเดี๋ยวปลาไปขายแล้วเฟลมาสักตานะลองเป็นเหยื่อเหล็กมั้งเหยื่อเหล็กของปลามันกินได้เหรออันนี้ผมก็ไม่เคยตกปลาเหมือนกันนะครับเขาน่าจะมีเทคนิคอะไรพวกนี้แหละแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตกปลาน่าจะใช้อะไรขนมปังใช่ไหมยิบปลาเต็มนะฮะเอาอะไรออกดีทิ้งไว้ไงนะโอเคเดี๋ยวเราปลามาขายครับก็ตกปลาก็เป็นยังไงอะรายได้มันก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะมันขายได้ค่อนข้างแพงเพราะตัวหนึ่งก็เนี่ยได้เกือบ1ซิลเวอร์นี่ขนาดปลาดาวเนี่ยปลาดาวเงินก็ได้ตั้ง1ซิลเวอร์ส่วนบนทีนึงก็ได้เท่าไหร่เอง15ขนาดว่าโบกผมดีๆแล้วนะยังได้แค่15ซิลเวอร์เลยนี่ตกปลาตัวเดียวได้ตั้ง1ซิลเวอร์โอเคครับผมที่บอกไว้ว่าผมแอบไปตกปลาทำไมนะเพราะว่าผมจะเอามาทำไอ้นี่ทำก็คือเควสพ่อค้ามันมีเควสหนึ่งที่บอกว่าให้ทำดินเนอร์
ดินเนอร์5ที่ใช่ไหมดินเนอร์ระดับดาวทอง5ที่เดี๋ยวผมเนี่ยเนี่ยก็คือดินเนอร์มันเป็นเควสไอเทมนะครับเนี่ยต้องทำนี้มันใช้การผสมอาหารระดับดาวทอง3อย่างก็จะมีอะไรบ้างมีอาหารเรียกน้ำย่อยเนาะอาหารเรียกน้ำย่อยผมว่าจะเอานี่แหละมันฝรั่งทอดไม่ใช่มันฝรั่งทอดหัวหอมทอดของหวานตอนนี้คิดไว้ว่าจะทำเค้กนะครับว่าจะทำเค้กและที่ผมไปตกปลานี่แหละเพราะว่าเมนคอร์สอาหารจานหลักเนี่ยผมว่าจะเอาเป็นอาหารปลามันก็เลือกได้หลายอย่างครับแต่ผมว่าปลามันง่ายสุดก็เลยเนี่ยแหละครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมต้องเตรียมอาหารทีละอย่างทีละจานเพราะว่าจานดาวทองอะไรพวกนี้มันก็ต้องทำทีละอันอ่ะมันทำทีละห้าอันไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวใช้เวลานิดนึงยังไงเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวแน่นอนคือผมประกอบดินเนอร์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปให้พ่อค้าทำเควสพ่อค้ากันต่อเปิดด้วยสวนองุ่นแล้วก็ปิดด้วยสวนเบียร์ครับโอเคยังไงเดี๋ยวตอนที่17นี้ก็คงขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบใจยังไงหรือว่าใครผ่านมาแล้วก็ดูแล้วก็สนใจอยากดูตอนต่อไปก็กด Subscribe ไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อตอนใหม่มาครับสำหรับตอนนี้สวัสดีทุกคนครับผมเจอกันใหม่ครับ